เรียนท่านประธานคณะกรรมการศึกษาการศึกษานะครับท่านรองตีท่านตีเรื่องไหนเกี่ยวข้องคณะกรรมการกรรมการทั้งหมดนะครับผมถือว่าเราใช้การศึกษาในช่วงที่ผ่านมาทั้งบ้านเราเป็นอย่างเต็มที่ในการที่จะปรับระบบการศึกษาของเราให้มันเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับการไปดูประเทศเวลานี้นะครับซึ่งเราใช้หลักการทำงานนะครับเพื่อความที่ได้ให้เกิดการพัฒนาสังคมนะครับวันนี้เราใช้ว่าอยากครอบคลุมนะครับในส่วนของคณะกรรมการศึกษาทั้งหมดคือข้อมูลอยู่แล้วของผู้ถามด้วยส่วนทั้งหมดนั่นคือการทำของเราจะต้องนะครับไม่ใช่แต่เพียงพูดอาการพูดนามธรรมเพื่อการสำคัญในการทำงานของเราด้วยการศึกษาของต่างนะครับทั้งในไทยขัดแย้งกันนะครับเพื่อจะไปพูดได้อย่างไรแต่มันต้องหาวิธีการลดปัญหาเหล่านั้นอะไรทำได้ในด้านองค์กรในด้านของกฎหมายที่เกี่ยวเรื่องการศึกษาปัญหาเกี่ยวเรื่องบุคลากรครับนะครับบ้านนะครับมองกล้องนะครับปรุการศึกษานะครับคณะกรรมการอิสระในการปรุการศึกษาซึ่งมีท่านศาสตราจารย์จรัสนะครับทวนเวลาเป็นประธานคณะกรรมการอิสระดังกล่าวอันนี้ตั้งไว้ตามรัฐธรรมนูญนะครับก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับหลายภาคส่วนด้วยกันที่อยู่ข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ข้องต่างๆก็เข้ามาร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษานี้มันจะมี2คณะนะครับคณะนี้เป็นคณะที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดไว้คณะที่2เป็นคณะของกระทรวงศึกษาเองซึ่งเป็นการปฏิรูปภายในกระทรวงของท่านเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เอาทั้ง2ส่วนเนี่ยมาพบกันด้วยมันจะได้ตรงกันมันจะได้ทำงานคู่ขนานกันไปประสานสอดคล้องกันไปนะมันจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งประเด็นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้นะครับผมก็จำเป็นต้องเร่งรัดให้ดำเนินการปฏิรูปให้เห็นเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นให้ได้ทั้งในส่วนของการศึกษาเองแล้วก็ในส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของระบบการศึกษาของเรามันต้องทำสองด้านไปด้วยกันนะครับซึ่งมีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะการผลิตคนผลิตครูการเรียนการสอนการสอบการประเมินผลนะแล้วก็การสร้างการกระบวนการเรียนรู้นะวันนี้เราก็ต้องบอกว่าต้องสอนให้คนไม่ใช่รู้แต่วิชาการอย่างเดียวจะต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะเป็นนักวิจัยพัฒนาได้ในอนาคตแล้วก็ต้องสามารถที่จะส่งต่อตั้งแต่วันนี้เราให้ความสำคัญตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ในท้องมาถมวัยนั่นนะนะตั้งแต่มาถมวัยอนุบาลขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมันก็ต้องไปสอดคล้องต่อไปถึงระบบประถมมัธยมอุดมศึกษาชีวะอันนี้ต้องคำนึงไปถึงการศึกษานอกระบบด้วยการศึกษาตามปัจจัยไซนะการศึกษาคอสนอในต่างเหล่านี้เพราะคนที่เข้าระบบการศึกษาแล้วจำเป็นต้องออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยเขาออกนอกระบบการศึกษาไปแต่เขาไปทำงานไปช่วยผู้ปกครองเขาเราจะให้เขากลับมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรถ้าให้เขากลับมาไม่ทำงานแล้วไม่เรียนหนังสือเขาคงไม่ได้เพราะว่าเขาทำงานเราก็ต้องไปเน้นเรื่องคอสนอไปเน้นการศึกษาอื่นๆให้เขาไปแล้วเขากลับมาเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้ในอนาคตไม่ก็มีโอกาสมีเวลามาสอบเทียบมาเพิ่มเติมต่ออนุปริญญาปริญญาตรีผมก็ทำแนวทางมาอย่างนั้นในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐก็ต้องไปดูให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นว่างบประมาณที่เราใช้เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมามันตรงเป้าหมายหรือเปล่าแล้วมันใช้อย่างไม่ซ้ำซ้อนหรือไม่ไม่ว่าจะงบประมาณในเรื่องของครูของนักเรียนมันอาจจะต้องมีการใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยหรือไม่บัตรจำตัวนักเรียนอะไรทำนองนี้นะเพื่อจะได้ตรวจสอบให้ได้ว่าไอ้งบประมาณที่ลงไปเนี่ยมันถูกต้องถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าบางทีมันถ้าไม่ใช้ระบบไอทีตามไม่ได้ตามยากเพราะเด็กเรียนนี่กระจายที่จากนี่ไปเรียนตรงโน้นตรงนี้มันก็ตามไปเรื่อยนะหมายว่าระบบการศึกษามันก็เพิ่มเรื่อยเก่าก็ไม่ได้ลดไงพื้นที่เดิมก็ไม่ได้ลดความจ่ายออกมาแล้วเราเนี่ยมันสิ่งที่มันต้องลงรายละเอียดนะเพราะนั้นการไปรู้การศึกษาเนี่ยผมให้แนวทางไปแล้วว่าใน1ปีที่เหลืออยู่ของรัฐบาลนี้ก็พยายามทําในส่วนที่เป็นโครงสร้างในส่วนที่จะต้องเริ่มดําเนินการในปัญหาที่มันสาหัสก่อนให้ได้โดยเร็วนะแล้วที่เหลือเนี่ยถ้ามันยังทําไม่ได้มันก็ต้องวางอยู่ในแผนในบทของระบบการศึกษาในทุก5 ปี 5 ปีซึ่งเปลี่ยนแปลงได้แต่เราวางให้ว่าแนวทางมันควรจะเป็นอย่างนี้เพื่อจะตอบคําถามเหล่านี้ที่มันเป็นประเด็นทั้งในส่วนของศึกษาเองและในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องเข้าใจมั้ยนะเพราะนั้นการศึกษาไม่ใช่รัฐบาลกับใครเท่านั้นรัฐบาลเป็นเรื่องของต้องร่วมมือกันนะอย่างเดิมที่ใช้คำว่าบ้านวัดโรงเรียนวันนี้เรามีศาลพระราชานะมีธนาคารเกษตรทฤษฎีใหม่ประชาธิปไตยพอเพียงมากมายมหาศาลตอนนี้เราต้องเอาเหล่านี้มาขับเคลื่อนให้ได้นะเพราะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือเราต้องพัฒนาคนของเราไปสู่อนาคตนะแล้ววันนี้จะทำยังไงให้คนวันนี้เนี่ยสอดคล้องกับการโลกที่พัฒนาไปมากมายมหาศาลตอนนี้ถ้าเราเป็นแบบเดิมคิดแบบเดิม
มันไม่ได้มันต้องคนอย่างพวกเราเนี่ยอย่างนายกเองอย่างพวกเราเองอายุก็ต่างกันนะวันนี้เราต้องมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะคิดยังไงอ่ะเราคิดแบบเดิมได้ไหมที่ผ่านมามันคิดไม่ได้แบบเดิมเพราะโลกมันเปลี่ยนเขาคิดเปลี่ยนแล้วเราจะไม่เปลี่ยนเลยหรืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับมันทำให้การไปรูปอย่างมันจะทำได้หรือไม่ได้มีตรงนี้แหละหลักคิดมันต้องไปด้วยกันให้ได้ถ้าหลักคิดมันไม่ได้มันก็ไงก็ขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ทุกเรื่องขัดแย้งหมดทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็ไปรูปไม่ได้นะทุกคนก็มีความเห็นส่วนตัวหมดทั้งหมดมันต้องตกลงด้วยความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะนั่นคือประชาธิปไตยนะส่วนใหญ่เขาว่าไงก็ต้องไปตามนั้นนะที่ประชุมถ้าที่ประชุมส่วนใหญ่เขาเห็นชอบก็ต้องเห็นชอบตามนั้นเพราะเป็นการประชุมหรือการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เราต้องไม่มีกระบวนการที่มันทำให้ไม่ถูกต้องจนกระทั่งได้อะไรได้มาซึ่งอะไรความไม่ชอบธรรมในเรื่องนี้เข้าใจยังโอเคนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวถามท่านศาสตราจารย์จรัสท่านเก่ง